สามชิ้นนี้นิ้วโป้งแตะนี่แหละคือหยกหยกเป็นอัญมณีที่คนจีนนำมาเป็นวัตถุมงคลราคามีหลายระดับสีก็แล้วแต่ความนิยมทางฝ่ายจีนก็จะชอบไปทางสีที่ออกขาวก็เรียกว่ามันจะให้เป็นได้โชคลาภมีสุขภาพแข็งแรงชีวิตเป็นอมตะและก็ปลอดภัยจากสิ่งทั้งปวงนิยมนำหยกมาทำเป็นเครื่องประดับและวัตถุมงคลต่างๆความเชื่อในเรื่องหินนี่ถ้าคนจีนก็จะชอบหยกที่สุดทั้งที่หินบางอย่างจะมีราคาแพงกว่าก็ชอบหยกเพราะว่ากระทั่งนำไปทำเป็นสัญลักษณ์สำคัญเช่นเอาไปเป็นเครื่องหมายประจำกองทัพและประดับไว้กับศาสตราวุธเพื่อใช้ในการพิชิตชัยกลางสมรภูมิหยกมีสองประเภทประเทศไทยที่นำมาขายอยู่ส่วนมากจะเป็นหยกจีนแต่หยกพม่านี่เขาจะเรียกว่าเจไดถ้าหยกจีนจะเป็นแบบเนฟไฟก็คือหยกพม่าคุณภาพเขาจะดีกว่าสวยแล้วก็คนไทยชอบหยกทางพม่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือทัชมาฮานใช้ทัชมาฮานสั่งหยกจากทั่วโลกเพื่อไปสร้างทัชมาฮานเพราะว่าจะสร้างให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆคือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์เพราะว่ารักมเหสีองค์นี้มากคือชื่อว่าทัชมาฮานอยู่ที่ประเทศอินเดียสร้างโดยใช้หยกประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมนี้มากมายสวยงามจนกระทั่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์